ทีนี้มาดูเรื่องของธุรกิจเกี่ยวข้องเทคโนโลยีกันบ้างนอกเหนือไปจากบริษัทเทคมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีโซลูชันแพลตฟอร์มต่างๆผู้ผลิต device เองในปีที่ผ่านมาก็ถือได้ว่ายิ้มรับการเติบโตกันทั่วหน้าทีเดียวนะครับก็รวมถึง Samsung ซึ่งเป็นถือว่าเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ที่สุดของโลกไปด้วยนะครับ Q4 คือไตรมาสสุดท้ายเขาเองกำไรนั้นเติบโตขึ้นมานะครับถึง 26.4% ด้วยกันนะครับเทียบกันกับควอเตอร์4ของปีก่อนหน้ากันด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณ 6.61 ล้านวอนทีเดียวหลายคนบอกฟังเงินวอนแล้วจะปวดหัวนิดนึงเพราะเลข0ค่อนข้างเยอะท่านตัดเลข0ไป3ตัวก็จะพอๆกันกับ1ยูโรนั่นแหละครับเพราะว่า1ยูโรเท่ากับ 1,000 วอนอ่ะทีนี้กำไรบอกแบบนี้ครับว่าสามารถที่จะเติบโตกันได้นะครับที่เติบโตมาก็เพราะว่าความต้องการของการใช้โทรศัพท์มือถือรวมกับความต้องการชิปที่มีมากขึ้นกันด้วยนะครับแต่ยังไงก็ตามครับเขามองขึ้นหน้ามาว่าไตรมาสที่1ปี2021เป็นอย่างไรบอกแบบนี้ว่ามีปัจจัยที่แม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการคาดการผลกำไรในควอเตอร์1ของ2021อาจจะต่ำลงไปด้วยนะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึง Q4 เรามาพูดถึงทั้งปีเลยของ2020ที่ผ่านมานะครับกำไรของ Samsung ก็เติบโตขึ้นมาอยู่ที่ 26.4 ล้านวอนเพิ่มขึ้นมา 21.48% กันด้วยสาเหตุนอกเหนือไปจากชิปแล้วเซมิคอนดักเตอร์นะครับก็ถือได้ว่าเป็น1องค์ประกอบในการ drive profit ของพวกเขากันไปด้วยนะครับส่วนกำไรจากการดำเนินการตลอดปี2020ที่ผ่านมานะครับก็ทั้งหมดเลย 35.99 ล้านวอนพุ่งขึ้นนะครับเกือบจะ 30% อยู่ที่ 29.62% ด้วยแต่ยังไงก็ตามถ้าไปดูกำไรของไตรมาสที่4เทียบกันกับไตรมาสก่อนหน้าคือไตรมาสที่3นะครับของปีที่แล้วจะพบว่าชะลอตัวไปเล็กน้อยหนึ่งในปัจจัยที่เกี่ยวข้องครับก็คือในเรื่องของค่าเงินวอนที่มีการแข็งค่าขึ้นกันด้วยนะครับยังไงก็ตามนะครับ Samsung เองมองไปข้างหน้าหลายคนบอกว่ามีปัจจัยที่น่าวิตกอยู่หลายปัจจัยทีเดียวหนึ่งในนั้นคือการที่ลีจายังซึ่งเป็นประธานของ Samsung เองนั้นต้องคำพิพากษาของศาลนะครับให้ถูกจำคุก2ปีครึ่งจากกรณีที่มีความเกี่ยวพันกับสินบนของอดีตประธานดีพักขึ้นเฮนั่นเองครับนะคะไม่ใช่แค่ Samsung นะคะที่ถือว่าทำผลการดำเนินงานได้ดีนะคะถ้าข้ามมาซีกโลกตะวันตกอย่าง Apple นะคะก็ต้องบอกว่ากวาดรายได้และกำไรไม่น้อยเหมือนกันนะคะไตรมาส4ที่ผ่านมานะคะ Apple รายงานนะคะว่ารายได้เขาทะลุ 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกเลยนะคะและที่สำคัญก็คือทั้งรายได้และกำไรเนี่ยโตขึ้นได้กว่า 20% นะคะเรามีตัวเลขมาฝากกันนะคะคุณผู้ชมได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะเป็นกราฟิกที่ทางทีมงาน The Standard Wealthตั้งใจทำให้เราเห็นภาพทั้งหมดใน1ภาพนะคะไล่ให้ดูจากด้านบนค่ะด้านบนเนี่ยเป็นรายได้และกำไรสุทธิของ Apple ใน3ปีที่ผ่านมาอย่างล่าสุดนะคะไตรมาสที่4เราคุยกันไปแล้วว่าอยู่ที่กว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 111,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอย่างไรก็ตามถามว่าขึ้นมาแค่ไหนถ้าไตรมาส4ไตรมาสเดียวเนี่ยขึ้นมา 21% แต่ถ้านับทั้งปีนะคะจะเห็นว่าตัวรายได้เนี่ยขึ้นมาเกือบ 10% ทีเดียวนะคะท่ามกลางวิกฤตโควิดเพราะว่าต้องยอมรับว่าเขาก็มีออกโปรดักต์ใหม่ด้วยนะคะอันนี้คือส่วนรายได้กำไรแท่งสีเทานะคะจะเห็นว่ากำไรก็เติบโตเช่นเดียวกันนะคะในไตรมาสที่4เนี่ยกำไรอยู่ที่เกือบ 29,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโตได้ถึง 29.3% เกือบ 30% เลยนะคะแต่ถ้านับทั้งปีเนี่ยกำไรโตเนี่ยนะคะ 11.1% แล้วก็ถ้าไปดูว่ารายได้มาจากไหนส่วนใหญ่ก็มาจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะคะตระกูล i นะคะ iPhone iMac นะคะ Apple Watch iPad ต่างๆ 86% แต่ก็มีส่วนอื่นนะคะที่มาจากเซอร์วิสนะคะหรือว่าภาคบริการ 14% ด้วยกันทีนี้มาดูสินค้าที่ขายดีนะคะในล็อกต่อมาซึ่งก็พบว่าที่ขายดีที่สุดนะคะต้องยอมรับว่าถ้าดูสินค้าที่มียอดโกรทเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือในส่วนของสินค้าพวก wearable นะคะ อย่างเช่นพวก accessory เนี่ยขึ้นมากว่า 20% iPad ก็เช่นเดียวกันคือ growth โตเยอะนะคะแต่ว่าถ้าถามสัดส่วนว่าในสัดส่วนของสินค้าประเภทไหนที่สร้างรายได้ให้มากที่สุดก็ยังคงเป็น iPhone นะคะที่สร้างรายได้ให้กับตัว Apple เนี่ยกว่า 50% แต่ว่าโตขึ้นมาไม่เยอะ 0.73% เท่านั้นนะคะซึ่งเรื่องนี้ทีมคุกบอกไว้ค่ะบอกว่าในความเป็นจริงเนี่ย
เราจะไม่สามารถทำผลการดำเนินงานได้โดดเด่นเลยนะคะถ้าไม่มีการลงแรงชนิดที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ชัดเลยค่ะว่าในทุกวิกฤตนะคะทุกคนต้องทำงานหนักขึ้นเช่นเดียวกับ Apple ที่บอกว่าถ้าเขาไม่ลงแรงที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก็ไม่เห็นตัวเลขสวยงามแบบนี้นะคะคำถามคือตอนนี้มีคนใช้งาน Apple มากน้อยแค่ไหนนะคะคำตอบก็คือมีกว่า 1.6,000 ล้านเครื่องแล้วนะคะซึ่งเป็น Active Install ของตัว Apple นะคะแล้วก็ถ้าไปดูนะคะในส่วนของ iPhone เนี่ยมียอดการใช้งานเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง100ล้านเครื่องด้วยกันล่าสุดนะคะคนทั่วโลกใช้ iPhone เนี่ยกว่า 1,000 ล้านเครื่องในปัจจุบันแล้วซึ่งตลาดที่ถือว่ามีการสร้างรายได้ให้กับตัว Apple มากที่สุดนะคะก็ยังคงเป็นตลาดอเมริกานะคะแล้วก็รองลงมายุโรปรวมถึงจีนด้วยเช่นเดียวกันแต่โกรทที่โตมากที่สุดนะคะก็คือในฝั่งของยุโรปนะคะโตกว่า 15% ทีเดียวและที่สำคัญนะคะถ้าดูฝั่งขวามือเราก็เลยลองทำตัวเลขมาค่ะจะพบว่า1นาทีที่ผ่านไป Apple เนี่ยนะคะสามารถสร้างรายรับนะคะเข้าบัญชีบริษัทได้ 16.7 ล้านบาททีเดียวนะคะต่อนาทีเนี่ยนะฮะต่อนาทีค่ะโอ้โหเฮ้เราหายใจก็หมดเวลานะยังไม่ได้เลยนะนี่เขาหายใจเข้าออก16ล้านกว่าบาทแล้วนะฮะใช่ค่ะคือหมดชั่วโมงเนี่ยก็ได้กวาดรายได้ไปน่าจะร่วมพันล้านบาทเป็นต้นนะคะนี่ยกตัวอย่างให้เห็นนะคะแล้วก็ไตรมาสที่4เนี่ยถ้านับในแง่ของตัวเลขอาจจะเป็นตัวเลขในเดือน3เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วแต่ว่าถ้าไปดูงบการเงินเขาจะเทียบเป็นงบการเงินไตรมาส1ปีนี้นะคะปี2021อ่ะก็เป็นเกร็ดที่นำมาฝากกันสำหรับตัว Apple ค่ะนะเวลาเราดูนักธุรกิจที่เขาสำเร็จแบบนี้เราอาจจะไม่ได้ดูนะว่าอดีตเป็นยังไงกันบ้างต้องมองย้อนกลับไปนะครับทางด้านสตีฟจ็อบส์เองเคยถูกไล่ออกจากบริษัทที่ตัวเองก่อตั้งขึ้นลองคิดดูแล้วกันกว่าจะมาถึงวันนี้กันด้วยอ่ะเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของบริษัทที่ผลิต device กันไปแล้วไม่จะเป็น Samsung ก็ดี Apple ก็ดีที่ไม่ได้มาดูแพลตฟอร์มทางด้านเทคโนโลยีอย่าง Facebook กันบ้างปีที่ผ่านมาก็เหมือนกันครับเป็นปีที่มีความต้องการในการใช้เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มค่อนข้างเยอะปีที่ผ่านมาเติบโตด้วยเอารายได้อย่างเดียวนะครับของ Facebook กันก่อน 2.58 ล้านล้านบาทท่านผู้ชมอาจจะถามว่าใหญ่ขนาดไหนงบประมาณแผ่นดินทั้งปีของบ้านเรา 3.1 ล้านล้านของเขารายได้นะครับในปีเดียว 2.58 ล้านล้านบาทนี่คือของ Facebook ทีนี้มาดูทางด้านของ Profit กันบ้างปีที่แล้วเติบโตถึง 58% ด้วยกันนะครับทีนี้ถามว่าผู้ใช้ Facebook ทั่วโลกกลมๆของเรานี่ประมาณ 7,700 ล้านคนนะครับพบว่ามี 2,800 ล้านคนทีเดียวที่ใช้บริการของ Facebook กันด้วยอ่ะทีนี้ไปดูกันบ้างว่าผลประกอบการของเขานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ได้มีการแถลงผลประกอบการไปวันพุธที่ผ่านมาก็ตามเวลาท้องถิ่นของเขานี่แหละครับอย่างที่ได้บอกนะครับว่ารายรับก็คือถ้าเป็นเหรียญสหรัฐก็อยู่ที่ 85,000 กว่าล้านเหรียญถ้าเกิดว่าเป็นเงินบาทบ้านเราคอนเวิร์ตมาแล้วก็ 2.58 ล้านล้านบาทนะครับอันนี้รายรับเพิ่มขึ้น 22%คำถามที่หลายคนอยากรู้คือแล้วไส้ในของรายรับคือ revenue ของพวกเขามาจากไหน 98% เลยมาจาก Facebook Ad นั่นแหละครับในขณะที่รายได้อื่นๆอีกแค่ 2% นะครับก็มาจากรายได้อื่นๆนะครับซึ่งก็ได้มีการแจ้งเอาไว้ในการแถลงข่าวไปด้วยแต่เกือบทั้งหมดเลยคือ 98% มาจาก Facebook Ad แบบนี้เป็นต้นกำไรสุทธินั้นปีที่ผ่านมานะครับก็โตไปก่อนหน้านะครับโตมากกว่าปีที่แล้วก็คือปี2019นะครับอยู่ที่ 58% กันเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกแบบนี้บอกว่าสาเหตุหลักๆเลยมาร์คซักเคอร์เบิร์กบอกว่าข้อแรกเลยอีคอมเมิร์ซได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ2ความต้องการของผู้บริโภคที่มีความต้องการสินค้าและบริการแล้วก็ใช้แพลตฟอร์มของตัวเขาด้วยนะครับซึ่งถือได้ว่าทำให้ผลประกอบการของ Facebook นั้นก็โตสวนกระแสของโลกกันด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทีนี้ไปดูกันบ้างว่ายูเซอร์ที่บอกว่ามี 2,800 กว่าล้านคนเอาเลขเป๊ะๆ 2,797 ล้านคนนะครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าคือ2019ที่ 12% เยอะที่สุดที่ไหนไม่น่าต้องถามครับกลุ่มคนประเทศนี้อาจจะค่อนข้างจะติดกับโซเชียลมีเดียก็คือเอเชียแปซิฟิก 1,199 ล้านคนยุโรป419ล้านรายสหรัฐอเมริกาและแคนาดาก็คืออเมริกาเหนือ258ล้านรายและยังมีประเทศอื่นรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ย921ล้านรายด้วยกันนะครับโดยที่ทางด้านของมาร์คซักเคอร์เบิร์กได้บอกแบบนี้ว่าสามารถที่จะปิดนะครับปีได้อย่างน่าประทับใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปิดตลาดหุ้นนะครับของอเมริกานะครับตามเวลาท้องถิ่นนะครับลดลงไป 3.51% อยู่ที่ 272.14 ดอลลาร์กันด้วยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของ Facebook ทีนี้มีอีกอย่างหนึ่งเมื่อสักครู่เรารายงานกันเรื่องผู้ผลิต device แล้วเราก็รายงานเรื่องของผู้ทำเทคโนโลยีที่เป็นแพลตฟอร์มค่ะเราก็คิดว่าเขาคงไม่ได้เป็นการแข่งขันกันมั้งแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กได้มีการประกาศนะครับบอกว่าตอนนี้
Apple ซึ่งเป็นผู้ผลิต device แน่นอนว่าเขาทำ OS กันด้วยก็คือระบบปฏิบัติการแต่เขาบอกว่า Apple นั้นถือได้ว่าเป็นคู่แข่งคนสำคัญของ Facebook กันด้วยไปดูนะครับว่าคนหนึ่งผลิต device อีกคนทำแพลตฟอร์มเทคโนโลยีแล้วมาเป็นคู่แข่งกันได้อย่างไรมาร์คซักเกอร์เบิร์กบอกแบบนี้ครับว่าในเรื่องของ iOS เวอร์ชัน14ก็คือ iOS 14เนี่ยนะครับซึ่งจะมีการทยอยให้มีการดาวน์โหลดกันในช่วงเวลาต่อมาจะมีระบบหนึ่งซึ่งอาจจะมีมาก่อนหน้านี้ก็คือ iMessage นั่นเอง iMessage นั้นจะทำหน้าที่ในการที่จะ track ข้อมูลต่างๆของโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นแพลตฟอร์มและแฝงฝังอยู่ใน iOS เหล่านั้นกันด้วยซึ่งบอกแบบนี้ว่าลักษณะแบบนี้สามารถทำให้ผู้ผลิต device เองนั้นได้เปรียบผู้ที่ทำเทคโนโลยีอย่างที่เป็นแพลตฟอร์มกันด้วยบอกแบบนี้ Apple มีแรงจูงใจในการใช้จุดยืนความแข็งแกร่งของแพลตฟอร์มของพวกเขาในการสกัดกั้นแอปของพวกเราก็คือ Apple ต่อ Facebook นั่นเองนะครับโดยที่ทางด้าน Apple เองประกาศออกมาบอกว่าคงไม่ใช่เรื่องนั้นแต่พูดถึงเรื่องของ Cyber Security ความปลอดภัยนะครับที่จะมีอยู่ใน iOS แต่ทางด้าน Mark Zuckerberg มองแบบนี้บอกว่าสิ่งเหล่านี้กลายเป็นการติดตามข้อมูลคู่แข่งทางธุรกิจของพวกเขาด้วยนะครับสาเหตุที่ทำให้มาร์คซักเกอร์เบิร์กนะครับเพ่งเล็งโจมตีที่ Apple โดยตรงเลยแล้วก็เรียกร้องให้ผู้ผลิตอุปกรณ์นะครับยอดนิยมจากซิลิคอนแวลลีย์ก็คือ Apple และเรียกว่าเป็นคู่แข่งนะครับสาเหตุก็เพราะว่าเรื่องแบบนี้บอกว่าอุปกรณ์ของ Apple ซึ่งจะมีฟังก์ชันนี้ก็คือ iMessage สามารถที่จะ track นะครับพฤติกรรมในการใช้ Facebook ได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เขาบอกว่ามีผลโดยตรงต่อเรื่องของ Target Adก็ต้องยอมรับนะครับว่า 98% ของรายได้ Facebook มาจาก Facebook Ad กันด้วยถ้าเกิดว่ามีสิ่งใดที่เข้าไปกระทบมีเหมือนมีเกตเวย์ส่วนหนึ่งที่คอยมากรองคอยมามอนิเตอร์แน่นอนที่สุดว่าอาจจะสร้างปัญหาให้กับ Facebook กันได้ด้วยนอกจากนี้ธันวาคมก็คือประมาณสักเดือนที่แล้วนี่เอง Facebook มีการทุ่มเงินซื้อโฆษณาบนหนังสือพิมพ์เลยร่ายยาวในเชิงตำหนิ Apple บอกว่าการเปลี่ยนแปลงในลักษณะแบบนี้จะทำให้โลกอินเทอร์เน็ตเสรีฟรีอินเทอร์เน็ตจบสิ้นลงไปด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนบอกนะครับว่าดูแล้วไม่น่าเชื่อเพราะเหมือนกับว่าเล่นกันคนละหน้าน้ำแต่ท้ายที่สุดแล้วกลายเป็นมาเป็นคู่แข่งกันซะแบบนั้นแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าแล้ว Apple เขามองประเด็นนี้ยังไงกันบ้างนะฮะแต่ส่วนตัวคนที่ใช้ Apple นะครับวันเองใช้ Apple เนี่ยก็จริงๆชอบนะเพราะเรารู้สึกว่า Facebook เนี่ยแทร็กเราไปทุกอย่างนะคะคิดถึงอะไรพิมพ์อะไรนะอย่างนั้นจะมาเลยอ่านใจเราได้ป่ะไม่รู้นะใช่ค่ะพูดอะไรสมมติคุยกันเนี่ยว่าแบบอยากซื้อหมวกนะคะแป๊บเดียวเดี๋ยวแอดหมวกมาแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นอยากซื้อรองเท้าก็จะมีรองเท้าหลายๆยี่ห้อซึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องความ privacy เนาะเป็นเรื่องส่วนตัวใช่ค่ะแต่ว่าถ้า Apple เนี่ยเขามากรองให้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ช่วย protect ได้ระดับหนึ่งนะคะอันนี้นานาจิตตังอันนี้แชร์ในมุมของเราอยากได้ไม้ตียุง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 เดี๋ยวจะดูนะว่าจะมาหรือเปล่าและเดี๋ยววันจันทร์จะมารายงานทราบว่าไม้ตียุงไม้ตียุงมาหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไม้ตียุงอยู่ที่เอามาอันนึงเตรียมมาแล้วนะคะสตูนี่ยุ่งเยอะนะฮะโอเคอ่ะมาต่อกันที่เรื่องของอีกหนึ่งธุรกิจก็คือยานยนต์ไฟฟ้าอย่าง Tesla นะคะเพราะว่าผลประกอบการก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะคะล่าสุดเองรายงานตัวเลขนะคะสำหรับรายได้แล้วก็กำไรในช่วงไตรมาส4ที่ผ่านมานะคะถือว่าค่อนข้างสดใสทีเดียวแล้วก็ถ้านับรวมทั้งปีนะคะรายได้ของ Tesla เนี่ยนะคะอยู่ที่ 31,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐโตขึ้นจากปีก่อนเนี่ยถึงกว่า 28% ทีเดียวค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งบริษัทที่ได้รับอานิสงส์จากโควิด-19 แล้วก็สามารถโตได้อย่างแข็งแกร่งนะคะขณะที่กำไรเองก็เป็นบวกได้สำเร็จแล้วนะคะปีที่แล้วเนี่ยขาดทุนไปกว่า800ล้านดอลลาร์สหรัฐปีนี้มันมีกำไรกว่า700ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะสายสำคัญก็เขาสามารถทำยอดจำหน่ายนะคะรถยนต์ไฟฟ้าโมเดล3กับโมเดล Y ได้กว่า 440,000 คันจากการผลิตกว่า 450,000 คันนะคะซึ่งโรงงานหนึ่งที่โดดเด่นมากก็คือโรงงานที่เซี่ยงไฮ้นะคะจิก้าแฟคทอรี่ที่ประเทศจีนนะคะเดินเครื่องการผลิตได้เต็มกำลังแล้วเพราะว่า Tesla บอกว่าถ้าเต็มกำลังเนี่ยก็แปลว่าปีหนึ่งผลิตได้ประมาณ 450,000 คันทีเดียวรวมถึงตอนนี้กำลังพัฒนาโรงงานอีก2แห่งที่เยอรมนีในกรุงเบอร์ลินนะคะซึ่งคาดว่าถ้าแล้วเสร็จก็จะสามารถเดินสายผลิตรถยนต์ได้ในช่วงปลายปีนี้ด้วยและอีกหนึ่งประเด็นก็คือหลายคนรอจับตาว่าตกลงจะมาไทยหรือมาอินโดนีเซียนะคะล่าสุดเท่าที่ตามข่าวเนี่ยก็พบว่าเทสลาเริ่มคุยกับรัฐบาลอินโดนีเซียแล้วนะคะสำหรับการที่จะเข้ามาดูโอกาสในการสร้างโรงงานผลิตนะคะของประเทศไทยก็ต้องรีบหน่อยนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว Apple นะคะที่ไปขยายฐานการผลิตในเวียดนามมาเลเซียแล้วก็อินเดียแล้วนะคะเทสลาก็ไปสนใจอินโดนีเซียทั้งที่ไทยแลนด์เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดสติเนชั่นที่ไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสแบบนี้ไปนะคะก็ต้องฝากไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ